สคริปต์ที่จะมาพูดในวันนี้หลังเขียนเสร็จมีแวบหนึ่งที่คิดขึ้นมาว่าผมไม่ใช่นักพูดแต่เขียนหนังสือบ้างผมน่าจะเอาสคริปต์ที่ผมเขียนเนี่ยมาแจกทุกท่านในห้องนี้เพื่อจะได้อ่านนะอ่านแล้วก็ขึ้นมาพูดแทนผมซึ่งจะพูดในสิ่งที่ผมเขียนหรือพูดอะไรก็ได้ที่อยากพูดให้คนอื่นฟังคือพูดง่ายๆก็คือทำหน้าที่แทนผมนี่แหละสุดท้ายผมก็ได้แต่คิดไม่ได้ทำผมควรรับผิดชอบในสิ่งที่ผมเขียนแล้วก็ขึ้นมาพูดเองนะครับคือผมจะไม่ใช้เวลามากมายนักเพราะบางครั้งการเสียเงิน1,500มาฟังอะไรที่มันไร้สาระเนี่ยมันเสียเซลล์เหมือนกันนะครับและสิ่งที่ผมจะพูดก็คือขอเริ่มต้นอย่างนี้นะฮะเสียงมลึกคึกคืนทั้งมือทั้งคืนย่างบ่หันตื่นหลับแท้แล้วคือเงียบงันบ่ฟังบ่ได้ยินยินเสียงมลึกคึกคืนลำคาญทั้งหลับตื่นอยากสิไลใจอดใจบ่ได้จึงน้ำขาให้อาสันนั่นแล้วหมู่บ้านของผมเป็นหมู่บ้านลาวเพียงหมู่บ้านเดียวในตำบลแห่งนั้นหมู่บ้านที่อยู่รายรอบกันล้วนเป็นหมู่บ้านของชาวเขมรสูงผมก็บีบเล็กน้อยว่าเขมรเนี่ยมี2เขมรที่อยู่ในประเทศไทยเขาจะ identify ตัวเองว่าเขมรหรือเขมรสูงหรือคแมลือในขณะเดียวกันเขมรที่อยู่ในประเทศกัมพูชาเขาจะเรียกว่าเขมรต่ำหรือคแมกรอมซึ่งเป็นคนเขมรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ต่ำกว่าก็คือเมื่อเราขึ้นไปบนผามอยแดงหรือผาเป้ยตาดีในจังหวัดศรีสะเกษแล้วมองลงไปยังประเทศกัมพูชาเราจะเห็นบ้านเรือนผู้คนและเลือกสวนไร่นาที่อยู่ในระดับต่ำกว่าสายตาคำว่าเขมรต่ำหมายถึงอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มกว่าประเทศไทยในทางภูมิศาสตร์เขมรทั้งสองเขมรมีภาษาที่ใกล้เคียงกันไม่เหมือนกันเลยสักทีเดียวแต่พวกเขาก็สื่อสารกันรู้เรื่องในขณะเดียวกันคนลาวอย่างพวกผมภาพจำหรือสิ่งถูกนำเสนอในแถบถิ่นแห่งนั้นจะไม่มีแบ่งแยกว่าเป็นลาวที่ไหนลาวยังไงลาวก็คือลาวโกนเลียวอเลียวสมัยเด็กๆผมมักจะถูกญาติพี่น้องที่เป็นชาวเขมรเนี่ยเรียกว่าอโกนเลียวก็คือไอ้ลูกลาวบักลูกลาวเพื่อนๆกันรุ่นเดียวกันก็จะเรียกว่าอเลียวก็คือไอ้ลาวบักลาวพวกเราคนลาวตาขาวมักจะเป็นส่วนที่ไม่ถูกนับรวมหรือไม่ค่อยมีปากมีเสียงอะไรมากนักในตำบลนั้นยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมมากที่สุดก็คือการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นไม่ว่าระดับกำนันนายกอบต.เมื่อก่อนนะปัจจุบันก็เป็นนายกเทศมนตรีตั้งแต่มันมีการกระจายอำนาจมาเนี่ยผมไม่เคยเห็นเลยว่าคนจากหมู่บ้านผมได้ดำรงตำแหน่งกำนันหรือนายกอบต.นายกเทศมนตรีส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนเขมรในแถบถิ่นนั้นที่ได้เป็นแต่เราคนลาวอยู่ที่ไหนมันก็ลาวเรามักจะเป็นเสียงของเราเองอยู่เสมอแล้วเปิดรับเปิดกว้างปรับเปลี่ยนเลื่อนไหลเพื่อจะต่อรองและเพื่อจะอยู่ร่วมกับคนอื่นๆเราพูดภาษาเขมรได้ค
ึงพูดไม่ได้เราก็ฟังออกเรามีที่ทางของเราเรามีวิธีการผลิตมีวิถีชีวิตมีศิลปะมีวัฒนธรรมมีทุกอย่างที่เป็นคนลาวแต่ในขณะเดียวกันเราปรับเปลี่ยนเปิดรับในตัวของเราเองก็มีคนอื่นๆร่วมอยู่กับเราด้วยการเปิดรับปรับเปลี่ยนหรือสร้างการต่อรองดูเหมือนจะมีอยู่ในทุกเชื้อชาติทุกชนชาติทุกภาษาและที่พอมีสติโดยเฉพาะคนลาวจะมีความโดดเด่นในด้านนี้เป็นพิเศษอาจจะเป็นเพราะว่าพวกเราเกิดเติบโตใช้ชีวิตอยู่ในภูมิภาคหรือพื้นที่ที่เต็มไปด้วยข้อจำกัดเต็มไปด้วยปัญหาและอุปสรรคในการดำรงชีวิตในแต่ละวันทั้งจากตัวของพวกเรากันเองและจากการออกแบบโครงสร้างทางสังคมที่กำหนดมาฉะนั้นเมื่อเราอยู่ในภูมิภาคของเราอยู่ในชุมชนของเราเราสู้ลุยทุ่มเทแรงคิดกำลังเพื่อจะต่อรองเพื่อจะอยู่รอดในข้อจำกัดเหล่านั้นคือดิ้นรนไปเพียงลำพังและในขณะเดียวกันเราก็เป็นนักเผชิญโชคเราออกไปหากินในต่างถิ่นต่างแดนไปหาแหล่งดินดำน้ำชุ่มไปทุกที่ที่มีทางป้ายรถสิบล้อมันจะบอกอย่างนั้นเราจะไปเพื่อจะให้อยู่ได้เราไปต่างประเทศไปเกาหลีใต้ไปแบบโรบินฮูดไม่มีวีซ่าทำงานเราก็ไปแบบท่องเที่ยวแล้วก็ทำงานไปไต้หวันไปสิงคโปร์ไปดูไบหรือแม้แต่การแต่งงานที่เป็นสิทธิส่วนบุคคลที่แต่งงานกับชาวต่างชาติเพื่อจะไปอยู่ทุกๆมุมโลกเพื่อจะไปให้พ้นกรุงเทพไปให้พ้นจากกรุงเทพมหานครเราได้เห็นโลกเห็นทุกอย่างที่ผมกล่าวมานั้นมันเป็นแค่ในระดับหมู่บ้านและการต่อรองส่วนบุคคลมันยังมีอะไรมากมายกว่านั้นเมื่อเรามองภาพกว้างขึ้นไปอีกแถบถิ่นที่ผมอาศัยอยู่มักจะไม่มีคนลาวปรากฏอยู่คำที่ใช้เรียกบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษก็คือดินแดนของเขมรป่าดงคำว่าดินแดนเขมรป่าดงหรือพวกเขมรป่าดงมันเป็นคำที่ชนชั้นนำสยามใช้เรียกในแถบถิ่นนั้นมากว่า100ปีแล้วและปัจจุบันมันก็ยังคงไหลเวียนอยู่ในสังคมไทยเช่นเดิมถึงตอนนี้คนลาวอย่างผมก็ไม่มีตัวตนอยู่แถวนั้นเลยคนเขมรที่เคยเป็นส่วนใหญ่มีตัวตนก็กลายเป็นเพียงชนกลุ่มน้อยอยู่ชายขอบแต่ในทางกลับกันครับในทางกลับกันเมื่อถามใครสักคนหรือถามคนจากภูมิภาคอื่นแม้แต่คนที่อยู่ในภาคภูมิภาคอีสานด้วยกันเนี่ยถามว่าภูมิภาคอีสานเป็นคนเชื้อสายใดที่อยู่ที่นี่ภาพในหัวไวๆผมคิดว่าน่าจะบอกว่าน่าจะเป็นภูมิภาคที่เป็นของคนลาวคนลาวที่กินข้าวเหนียวคนลาวที่กินปลาร้าปลาแดกคนลาวที่เป็นแรงงานพัดถิ่นจะไม่ปรากฏเชื้อชาติชนชาติใดอื่นๆมาร่วมอยู่ด้วยเลยแน่นอนถึงตอนนี้ความเป็นลาวของผมเนี่ยรู้สึกว่าเออเว้ยมีบ้างละแต่ทั้งหมดทั้งปวงก็คือมันเป็นเพียงภาพเหมารวมหรือนับไปรวมไว้เฉยๆกล่าวนี้อีกทางหนึ่งภูมิภาคอีสานเป็นภูมิภาคที่มีประชากรและพื้นที่เป็น1ใน3ของประเทศไทยเป็นภูมิภาคที่มีประชากรและพื้นที่มากที่สุดและใหญ่ที่สุดแต่เราก็ไม่เคยถูกนับรวมคำว่าไม่ถูกนับรวมก็คือเราไม่ได้มีสิทธิ์มีเสียงเราไม่สามารถที่จะออกแบบ
ร่วมคิดร่วมสร้างสังคมไทยในระดับที่มันต้องออกแบบได้เลยหรือแม้แต่ในภูมิภาคอีสานของเราเองก็ตามกล่าวอย่างถึงที่สุดคนภูมิภาคอีสานหรือคนไทยส่วนใหญ่หรือคนส่วนใหญ่ในโลกที่อยู่ในประเทศด้อยพัฒนาหรือกำลังพัฒนาจะเป็นคนส่วนน้อยเป็นคนไม่มีปากมีเสียงและไม่ถูกนับรวมโดยทั้งสิ้นเป็นเพียงคนเดียวๆที่ดิ้นรนตามลำพังผมมักสรุปให้ตัวเองว่าผมจะถูกนับรวมเมื่อไหร่หนึ่งจะนับรวมว่าประเทศไทยเป็นของทุกคนหรือสองคนไทยทุกคนเป็นเจ้าของประเทศแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ผมถามว่าในฐานะที่ผมเป็นเจ้าของประเทศคนหนึ่งผมอยากจะทำอย่างนั้นอยากจะทำอย่างนี้อยากจะคิดอย่างนั้นอยากจะคิดอย่างนี้อยากจะพูดอย่างนี้ได้ไหมถ้าเป็นเรื่องคอรอแคร์แลเรื่องที่ไม่ได้เป็นเนื้อหาสาระเนี่ยเขาก็จะยุให้คุณทำทำไปเลยไม่ต้องซีเรียสแต่ถ้าเป็นที่มันเรื่องใหญ่ๆกว่านั้นเสียงของคุณความคิดของคุณหรือแม้แต่ของผมที่จะพูดออกไปมันจะเหมือนก้อนขี้เมฆขี้ฟ้าในฤดูยามแล้งนะฮะพอลมพัดมาปุ๊บมันก็จะหายไปมันจะเหลือฟ้าแปลนเติดไม่มีอะไรเลยเป็นก้อนขี้ฟ้าที่บักคูณจากนิยายเรื่องลูกอีสานของลุงกำพูลบุญทวีวิ่งไล่ตามในยามแล้งนั่นแหละมันจะไม่มีอะไรเลยเราจะไม่สามารถทำอะไรได้เลยในส่วนตัวเรามันมีทั้งเรื่องในระดับส่วนบุคคลที่สามารถทำได้เองซึ่งเราไม่เคยพึ่งพาใครแน่ๆแหละเราไม่ย่อท้อเราคิดเราแก้ไขเราจะจัดการกับมันแต่ในขณะเดียวกันมันมีอีกนับหมื่นนับแสนเรื่องที่เราต้องพึ่งพาคนอื่นๆพึ่งพาส่วนต่างๆเพื่อจะแก้ปัญหาเพื่อจะไปให้ถึงจุดที่เราจะแก้ไขนั้นการฟังไม่ฟังเป็นด่านแรกและสำคัญอยู่แล้วครับแต่การฟังพอฟังเสร็จคนฟังถามขึ้นมาว่าอ้าวแล้วไงอ่ะซ้ำร้ายไปกว่านั้นฟังแล้วรู้สึกหงุดหงิดรำคาญก็เลยปิดปากเอาไว้ซะอย่าได้พูดสิ่งที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนั้นผมไม่ได้หมายความว่าให้พวกเรายอมรับหรือยอมเป็นอยู่แบบนี้ไปตราบชั่วลูกชั่วหลานของเราไม่ว่าคนในภูมิภาคอีสานไม่ว่าคนไทยหรือไม่ว่าใครก็ตามเราไม่ควรยอมรับที่จะอยู่อย่างไม่ถูกนับอยู่อย่างไม่มีปากมีเสียงอะไรเลยแต่สิ่งที่เราต้องตระหนักและคุ้นคิดก็คือเราจะออกไปจากการเป็นแบบนี้ได้อย่างไรและด้วยวิธีการใดผมมักถามตัวเองเสมอว่าผมต้องการมีชีวิตส่วนตัวในแบบใดและสังคมที่ผมปรารถนาที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นนั้นเป็นสังคมแบบไหนแต่ผมก็มักจะตอบตัวเองอย่างเสมอเช่นกันว่าในชีวิตส่วนตัวนั้นผมต้องการมีชีวิตส่วนตัวที่เป็นส่วนตัวมากที่สุดเป็นชีวิตที่มีความปลอดภัยมีหลักประกันในการมีชีวิตเป็นชีวิตส่วนตัวที่มีความเป็นอิสระได้คิดได้พูดได้ทำในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาหรือใฝ่ฝันเป็นชีวิตส่วนตัวที่ผมสามารถออกแบบในการดำรงชีวิตของผมเองได้และรับผิดชอบในสิ่งที่ผมคิดในสิ่งที่ผมพูดและในสิ่งที่ผมทำได้อย่างไม่ต้องกังวลอะไรเป็นชีวิตส่วนตัวที่ผมสามารถช่วยเหลือใครๆห
หรือสังคมก็ได้โดยที่ไม่ต้องมาคิดมาหมกมุ่นว่าที่ช่วยไปคือบุญคือคุณเป็นชีวิตส่วนตัวที่ผมปรารถนาแบบนั้นมันเป็นสิ่งที่เราต้องทำส่วนสังคมที่ผมปรารถนาอยากจะอยู่ร่วมกับคนอื่นก็คือสังคมที่เปิดกว้างให้กับทุกคนได้ทำตามความคิดได้ทำตามความฝันของตัวเองเป็นสังคมที่เปิดกว้างให้ทุกๆคนได้ร่วมกันออกแบบสังคมนั้นๆเพื่อจะอยู่ร่วมกันเป็นสังคมที่มีความเท่าเทียมไม่มีความเหลื่อมล้ำจนน่าสลดหดหู่อย่างเช่นปัจจุบันนี้และเป็นสังคมที่สามารถเปิดโอกาสให้ทุกคนได้จินตนาการได้ฝันถึงทางเลือกใหม่ๆได้คิดได้ฝันได้มองหาสิ่งที่เป็นไปได้ในแบบต่างๆแบบอื่นๆไม่ใช่ที่เป็นอยู่แบบจำเจและเป็นสังคมที่อยู่ร่วมกันด้วยการเคารพกันและเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นคนซึ่งกันและกันผมมักถามและตอบตัวเองเช่นนี้เสมอผมระมัดระวังเสมอๆที่จะถามอะไรแบบนี้หรือหาคำตอบจากใครในเรื่องแบบนี้ผมระมัดระวังเสมอที่จะถามว่าคุณปรารถนาในการจะมีชีวิตส่วนตัวในแบบใดและปรารถนาสังคมที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นนั้นเป็นสังคมแบบไหนที่คุณปรารถนาขอบคุณครับ